สำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ Daily New Life-TH ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยังดีมากขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแม่พลอยจากคอลัมน์เดลินิวชนชิมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะแม่พลอยตั้งใจจริงๆเลยนะคะที่จะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนกับบรรยากาศและรสชาติอาหารกับที่นี่เลยค่ะเชลโลสกายบาร์แอนด์เรสเตอรองนะคะบนตึกสกายวอล์กค่ะชั้น46ว่าแต่ว่าที่นี่มีอะไรดีๆแม่พลอยทราบมาว่ามีทั้งอาหารมีทั้งวิวและที่แน่ๆมีเชฟหล่อมากเลยค่ะไปเลยค่ะไปเชฟปิงนะครับสุรกิจเข็มแก้วครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารเซโลสกายบาร์ครับคือร้านอาหารเนี่ยตั้งอยู่ตรง BTS พระโขนงซึ่งเป็นตึกสูงๆชื่อตึกสกายวอล์กครับแล้วก็จะอยู่บนชั้น46ของตึกเลยครับก็จะเห็นวิวรอบๆเนี่ยคือวิวของเราเนี่ยสวยงามมากครับคือเป็นพาโนรามา360องศาซึ่งเราจะเปิดขายเฉพาะช่วงเย็นซึ่งจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะครับแล้วเราเองเราก็มีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งซึ่งจะแยกฝั่งกันเลยครับคืออาหารไทยเนี่ยก็จะเป็นโมเดิร์นไทยส่วนอาหารฝรั่งก็จะเป็นโมเดิร์นเวสเทิร์นซึ่งจะตกแต่งอาหารแบบสวยงามอย่างตัวอาหารไทยเนี่ยครับที่ผมเอามาโชว์ทั้ง4เมนูนี้เมนูแรกนะครับคือคอกเก็ตแซลมอนซึ่งเมนูนี้เนี่ยจะเรียกว่าฟิวชั่นก็ไม่แปลกแต่มันคือการผสมผสานระหว่างอาหารไทยเดิมๆกับวัตถุดิบที่เราคุ้นเคยคือมันฝรั่งครับซึ่งผมเอามันฝรั่งเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปทอดครับแล้วก็ข้างในเนี่ยยัดไส้ด้วยซอสที่เป็นซอสอารมณ์เหมือนปลาแห้งและข้างบนเนี่ยท็อปด้วยแซลมอนแล้วก็ราดซอสปลาแห้งครับแล้วก็ท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนอีกทีนึงมันก็จะออกอารมณ์แบบมันๆหอมๆแล้วก็ทานได้เรื่อยๆนะครับเมนูถัดมาคือยำส้มโอครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูไฮไลท์ของที่ร้านหรือเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยอยู่คู่ร้านมาตั้งแต่เปิดแล้วคือเรียกว่าเป็นเมนูขายดีอันดับต้นๆเลยของที่ร้านครับแล้วก็เป็นซอสยำส้มโอหรือเป็นน้ำยำส้มโอเนี่ยซึ่งเป็นสูตรของผมเองมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าตัวยำส้มโอทั่วไปแล้วก็ทานลื่นคอแหละครับส่วนตัวแป้งด้านบนเนี่ยมันคือแป้งที่ทำมาจากมะพร้าวครับมันจะช่วยเพิ่มความหอมของตัวยำส้มโอของเราและด้วยการตกแต่งจานที่เรียกว่าเป็นโมเดิร์นหรือจะเป็นกึ่งอินโนเวทีฟหน่อยๆมันจะช่วยทำให้ตัวอาหารเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับว่าอาหารพอสวยงามเนี่ยมันเหมาะกับการมาดินเนอร์หรือมันเหมาะกับการที่คู่รักมาทานข้าวด้วยกันเรียกว่าอากาศแบบนี้จู๋จี๋กันสนุกสนานแน่นอนครับถัดมานะครับอีกหนึ่งตัวที่อยู่คู่กับยำส้มโอมาคือเมนูแกงเผ็ดย่างครับจากหน้าตาเนี่ยจะรู้สึกว่าแกงเผ็ดย่างตรงไหนแต่แน่นอนครับว่าเวลาที่เราชิมเข้าไปหรือทานเข้าไปเนี่ยมันคือแกงเผ็ดย่างแน่นอนเพราะว่าผมแยกวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยออกมาน้ำแกงเนื้อเป็ดและผลไม้เดิมๆซึ่งผมเอามาใส่เทคนิคเข้าไปและความอร่อยเข้าไปช่วยทำให้ตัวแกงเผ็ดย่างเนี้ยต่างจากที่อื่นครับแน่นอนครับว่าอาหารของผมเนี่ยเป็นสไตล์โมเดิร์นหรืออินโนเวทีฟซึ่งมันจะมีหน้าตาแล้วก็ความสวยงามที่แบบมาอันดับต้นๆแต่ขาดไม่ได้คือรสชาติครับคือรสชาติเนี่ยผมยังคงความเป็นอาหารไทยเดิมๆไว้ซึ่งเวลาที่เรากินยำส้มโอหรือแกงเผ็ดย่างเข้าไปเนี่ยแน่นอนครับว่าจะต้องนึกถึงอาหารไทยสำหรับของหวานนะครับเมนูนี้เนี่ยคือเมนูขายดีอันดับต้นๆชื่อเมนูคือ
ชีสเค้กมะม่วงเสาวรสครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือไฮไลท์ของมันคือตัวมะม่วงหรือไอติมมะม่วงที่อยู่ด้านบนเนี่ยครับคือมันเป็นไอติมที่เราทำจากมะม่วงสดๆซึ่งทำเองจากในครัวแล้วก็ตัวชีสเค้กเนี่ยเราใส่กลิ่นของเสาวรสเข้าไปเพื่อตัดความเปรี้ยวและความเลี่ยนของเมนูนี้ครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราจะใส่เนื้อมะม่วงที่เราเอาไปเหมือนเอาไปแช่น้ำเชื่อมให้มันมีรสชาติแบบรสชาติหวานทั่วทั้งชิ้นโดยที่ไม่มีรสเปรี้ยวของมะม่วงครับซึ่งเป็นเมนูที่ทานได้และอร่อยมากๆครับและแน่นอนครับว่าไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของรูฟท็อปของเราคือเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มทุกตัวของเราเนี่ยมาจากมิโซโลจิอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยครับคือ Scent of Flower ครับแล้วก็ Purple Soul ซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อร่อยมากครับถ้าสนใจหรือเห็นเมนูของเราแล้วเนี่ยอยากจะมาลองเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของเราเลยครับคือ Zero Sky Bar and Restaurant ครับก็ตามมานะครับแน่นอนครับว่าไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของรูฟท็อปของเราคือเครื่องดื่มครับอย่างตัวแรกเนี่ยคือแต่ทีนี้เนี่ยผมเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเดิมๆกลายเป็นชีสเค้กที่ใส่รสทำไมไม่คือผมไม่เคยพูดถึงเครื่องดื่มครับมันก็จะแบบมันจะไปต่อไม่ได้